ปิดดิมันเป็นเราได้ถุงขยะเอาทิ้งเลยมันใช้สิ่งที่เราคิดจริงๆได้ว่ะโย่สวัสดีครับผมเมกนี่พี่มีนานะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเปิดกล่องปริศนาคล้ายๆกับดักเว็บจริงๆผมเคยทำคลิปเปิดกล่องแบบนี้มาแล้วเว้ยตอนนั้นคือเมื่อโอ้2 ปี ทิ้งลิงก์เอาไว้นะไปดูได้วันนี้มาอีกกล่องหนึ่ง แพ็ค คือดิคือมันเป็นแบบมันไม่รู้อ่ะอันนี้ผมว่ามันยังดีกว่ารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วได้มามันซีนแบบซีนเทปดำหมดเลยเว้ยคือแบบสภาพแย่กว่านี้เพื่อความขังหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ชวนพี่มีนามาเปิดด้วยตัดเลยลูกอุ้ยทำไมมือกูสั่น เปิดได้ไหมเราต้องเปิดแบบลุ้นระทึกป่ะโอ้ไม่ทันแล้วล่ะ ไหนก็เปิดปกติโอ้ยอย่าบอกตอนนั้นที่เปิดกันกับเพื่อนแม่งแบบแต่ละคนมึงแบบมึงดูแบบมิสเตอรี่มาก เหมือนดูอยู่ในรายการผีแต่นี่คืนนี้เราก็ไม่รู้นะคือความจะบอกว่าความสนุกก็ไม่เชิงความตื่นเต้นของการสั่งอะไรแบบนี้มาเปิดก็คือเราไม่รู้ว่าไอ้ที่อยู่ในกล่องอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ไหนเปิดดิมันเป็นเราได้ถุงขยะมาใช่เหรอเป็นถุงว่ะว้าปลอดภัยปะเนี่ย น้องขยะไม่ให้กูอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันหนักไหมพอสมควรเนาะอ่ะหยิบออกมาเลยมันมีอยู่ชิ้นเดียวโอ้อันนี้หมดแล้วไม่มีแล้วนะครับเทคเจอร์หรือเทคถุงขยะปลอดภัยปะเนี่ยเฮียรู้สึกมันมี ของอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมเปิดเองกันนะอย่าเพิ่งเปิดทำไมเราเห็นผมเว้ยถือผมเราอะบ้าจะไปอยู่ในกล่องในนั้นได้ยังไงเอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งใส่นี่เอาใส่กล่องนี่เดี๋ยวจะได้เอาไปทิ้งให้เป็นที่สายไหมใคร เดี๋ยวนะมันเป็นไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามันเป็นอะไรไม่รู้ดำๆครับเห็นไหมข้างในมันเป็นถุงเฮ้ยเป็นผ้าเว้ยมันเป็นผ้าอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่แนะนำให้ทุกคนหาซื้อมาเปิดนะครับ มันไม่ได้หาง่ายๆก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดหาได้ก็อย่าหาซื้อมาเปิดเลยอันนี้พวกผม2 คนมาทำเป็นcase study เฉยๆนะครับคลิปที่แล้วกูก็พูดอย่างเงี้ยอ่ะพี่มีนาเปิดเลยพี่นาให้เปิดเพราะเราไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่คือผมเคยเฮ้ยมันมีผมอีกแล้วอ่ะเดิมด้วยอ่ะยาวนะไม่ได้ยาวมากยาวประมาณนี้โอ้ยคุณผู้ชมเจอเส้นผมอีกแล้วเป็นอะไรกับเส้นผมวะเอาทิ้งเลยมันเป็นด้วยนี้อีกอันเดี๋ยวนะนี่ก็จะหยิบได้มั้งโอ้เป็นของห่อนะครับคือผ้ามันเปิดแบบสีตกหรือเปล่ามัดย้อมเองหรือเปล่ามัดย้อมแต่เราเห็นมันมีรูอะคือแบบไม่รู้ว่ามันขาดเพราะมันเก่าหรือว่าอะไรก็คงเก่าตามสภาพละมั้งแต่รูมันเหมือนแบบรูมันเหมือนโดนเสียบนี่วิเคราะห์ไปไกลมากจริงๆนะอาจจะไม่มีอะไรวิเคราะห์ไปไกลมันขาดแหละตามสภาพก็เป็นผ้าแต่มันเป็นเหมือนลายอะไรด้วยวะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งถ้ามันมีลายอะไรเราคงมองไม่รู้เรื่องอะเราไม่ใช่ไม่น่ามีซิมโฟนิกไม่น่ามีลายอะไรหรอกอ่ะใส่กล่องนี้ใส่กล่องนี้ไว้จะได้ทิ้งเป็นที่แต่เนี้ยเป็นกระเป๋าถุงถุงแบบที่เราชอบเลย มีอะไร เอาไงจับเบอร์นี้เฮ้ยใช่สิ่งที่คิดหรอ เดี๋ยวซื้อมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะเป็นพันอ่ะมันใช่สิ่งที่เราคิดจริงๆด้วยวะเกินไปว่ะขอไปซื้อมาอันนี้รู้สึกผิดเลยมันหยิบไม่ได้อ่ะใช้นี่ก็ได้เราว่าของปลอมแหละคือไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมแม่แต่ต้องเอาผ้าจับก่อนไม่งั้นถ้าเกิดแบบมันแบบเป็นของกลางหรือเป็นอะไรนะแล้วแบบมีลายนิ้วมือเราอ่ะมันก็แต่มันหนักนะไม่รู้ว่ะอันนี้คือแบบถ้าหนูว่ามันเป็นของที่ใช้มาแล้วอ่ะมันจะต้องแบบแต่เราเคยผมเคยเก็บพวกแบบพวกปืนของเล่นนะแต่แบบปืนอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดแบบปืนของเล่นราคามันสูงกันนะทำไมมันของเล่นนะทำไมมันเป็นของเล่นอ่ะเพราะว่ามันต้องคงไม่ลงทุนใส่แบบของจริงมาเปิดโมได้เลยไม่น่าใช่ของจริงนะครับอาจจะเป็นพวกบีบีกันหรือไม่ก็แบงกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไร เขาเอาไปทำอะไรมาหรือเปล่าปืนพวกนี้มันฆ่าคนได้เหรอก็ถ้าเป็นปืนพวกแบบบีบีกันเลยพวกนั้นมันฆ่าไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแปลงเนี่ยก็ยิงได้เพราะว่าถ้าพูดว่าเป็นแบบปืนบีบีกันแบบอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยววางนี้ก่อนดีกว่าถ้าเป็นพวกปืนบีบีกันอะไรพวกเนี้ยมันจะระบบการเหนี่ยวไกระบบการยิงมันอาจจะไม่เหมือนกับปืนจริงเว้ยเพราะว่าปืนบีบีกันมันใช้ระบบแก๊สเพื่อยิงลูกกระสุนออกไปแต่ว่าปืนจริงมันใช้ระบบการตีให้ดินปืนระเบิดแต่ว่ามันก็มีพวกที่แบบเอาปืนอะไรแบบเนี้ยไปแปลงให้มันเป็นให้มันสามารถใช้ยิงได้จริงๆเหมือนกันเพราะว่าเขาใส่โครงเราเคยได้ยินพวกแบบปืนไทยประดิษฐ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาก็แบบเอาปืนพวกนี้แหละไปแปลงนะครับแต่ดูทรงแล้วนี้ไม่น่าใช่ของจริงน่าจะไม่ใช่ของจริงผมไม่เคยจับลูกโม่ของจริงมาก่อนแต่ดูจากช่วงไกลมันอะไรพวกเนี้ยพวกนกอะไรน่าจะไม่ใช่ของจริงนะครับน้องมันยังดูใหม่เกินไปแล้วล่ะแต่ก็ชอบเหมือนกันไม่กล้าคุณลองจับดีมันหนักนะจับดีๆอย่าให้ปากกระบอกไปโดนนะหนักปะก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็มีฝุ่นแหละแต่เราว่ามันแบบดูใหม่เกินใส่นี้ก่อนไปคือตอนแรกคิดว่านางจะส่งวิกมาเว้ยเพราะเราเห็นผมก็กล่องนี้เดี๋ยวน่าจะไปจัดการอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้คนดูน่าจะไม่รู้เพราะว่าของในกล่องคลิปที่แล้วผมทิ้งไปน่าจะทิ้งหมดเลยนะผมจะไม่ได้น่าจะทิ้งหมดเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็คือไม่แนะนำให้ไปซื้อนะ มันถ้าหาซื้อแหล่งได้อะไรก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อนะครับเราอาจจะแบบเปิดทำให้มันดูแบบเป็นอะไรอย่างนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไอ้นี่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันแบบเป็นปืนหรือว่าเป็นของกลางอะไรจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรอันตรายต่อเราได้นะครับก็ไม่แนะนำให้ซื้ออีกอย่างนึงคือเรื่องเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคด้วยนะฮะเดี๋ยวแต่เราก็จะไปล้างมือไปทำความสะอาดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือพยายามทำแบบที่ว่าเซฟที่สุดแหละพยายามไม่จับของด้วยมือเปล่าๆนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับย้ำอีกรอบพวกเราสองคนไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเรามาเปิดเป็นวิทยาทานเฉยๆคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับแต่เดี๋ยวผมไปเซิร์ชก่อนว่าไอ้ปืนเนี่ยมันเป็นปืนอะไรนะครับแต่ดูตกว่าไม่ใช่ของจริงแน่นอนแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นแบงก์กันหรือว่าบีกันหรือว่าปืนอะไรนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่า เพราะว่าไอ้ของเนี่ยเรายอมรับว่ามันไม่ใช่ขยะเนาะมันไม่ใช่ขยะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องไปตรวจดูก่อนนะครับผมยังบอกไม่ได้ว่าผมจะไปทำยังไงต่อนะก็นะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมฝากไว้นะครับว่าก็แม่นำให้ซื้อมาเปิดนะดูพวกผมสองคนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยนะครับไปเลยบ๊ายบาย